ันนี้คุณพาทุกคนมาเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพระบายสีสวยๆชิคๆเป็นของตัวเองกันนะจ๊ะ Come on มาดูกันเลยเป็นการวาดโดยที่เราไม่ต้องพกพาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้จะเห็นว่าอุ่นก็วาดอยู่นอกบ้านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะจ๊ะแล้วก็แอปพลิเคชันอุ่นใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PixArt นะคะ PixArt PixArt โหลดง่ายๆได้เลยจาก Play Store ทีนี้อุ่นเปลี่ยนฝาผนังห้องเป็นสีขาวเดี๋ยวอุ่นจะเพิ่มกล่องวางไว้บนพื้นสัก1กล่องเพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโอเคกล่องของอุ่นสีน้ำตาลทีนี้อุ่นจะเปลี่ยนขอบหน้าต่างเป็นสีสันสดใสนะคะก็ใช้ลายเส้นเดิมจริงๆเราเปลี่ยนลายเส้นได้แต่อุ่นทำให้ลายเส้นเล็กลงหน่อยนะคะขอบหน้าต่างจะได้มีแบบหลายๆสีใส่สีเขียวก่อนเสร็จแล้วใส่สีชมพูสดชื่นมากแล้วก็ขอเป็นสีเหลืองสีเหลืองสว่างนิดนึงโอเคเราก็ได้ขอบหน้าต่างที่สีสันสดใสแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนโต๊ะที่วางขวดเป็นสีชิคๆตามที่เราชอบขอเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนลายเส้นให้ใหญ่หน่อยสีจะได้เต็มพื้นที่เร็วๆจะได้ใช้เวลาไม่นานก็คือจะได้วาดเสร็จเร็วๆนั่นเองแต่บางส่วนเราก็ต้องใช้ลายเส้นให้เล็กลงหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะไปกินพื้นที่อื่นเสร็จแล้วสีฟ้าอุ่นขอเลือกแถบต่อไปเป็นสีส้มเพิ่มลายเส้นให้ใหญ่ขึ้นสีส้มเสร็จแล้วฝั่งนี้เติมให้เต็มฝั่งเส้นต่อไปขอเป็นสีเหลืองสีเหลืองสว่างเติมลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวเลอะค่ะงานศิลปะไม่มีผิดค่ะมีแต่ถูกตามใจเราค่ะเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งขอเป็นสีชมพูละกันสดชื่นสดใสงามตาเห็นไหมจากที่แบบว่าเป็นภาพแบบสีพื้นๆดูไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรตอนนี้เราก็เติมอารมณ์ให้ภาพโดยการใช้สีตามที่เราชอบอุ่นเติมส่วนขอบของโต๊ะวางขวดแล้วก็เติมขาตั้งทีนี้เราจะเปลี่ยนขวดเป็นแจกันดอกไม้กันเราก็แค่เติมดอกไม้ลงไปนะคะขอก้านดอกไม้เป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนลายเส้นเป็นลายเส้นอีกแบบหนึ่งเป็นลายเส้นง่ายๆธรรมดาแต่ว่าเป็นเส้นเล็กจะได้ดูโค้งมีอิสระนี่สัก3ดอกพออ่ะทีนี้มาใส่ดอกไม้กันขอเป็นดอกสีแดงดอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้แล้วสวยงามสดชื่นสีเหลืองนะคะสีเหลืองสว่างนี่ใส่ลงไปแล้วก็อีกดอกนึงสีอะไรดีสีน้ำเงินละกัน3ดอกแล้วทีนี้ก็ใส่ใบให้เขาด้วยอ่ะใบสีเขียวใบสีเขียวลายเส้นเหมือนเดิมสีเขียวเข้มกว่าก้านนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เพิ่มขอบของใบไม้เป็นสีน้ำตาลนิดนึงจะได้ดูมีสีสันหลากหลายเสร็จแล้วสวยงามตามจินตนาการนะคะอุ่นเรียกมันว่าการใช้จินตนาการผสมผสานกับเทคโนโลยีค่ะวันนี้ก็ได้ภาพสวยๆกันไปติดฝาบ้านติดฝาห้องก็ได้ทุกคนแล้วนะจ๊ะแล้วก็พบกับกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆได้ที่ Enjoy Life Channel by อุ่น i Thailand ได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิป